สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับและนี่ก็คือเล่าเรื่องลี้ลับกับหนุ่มคงกระพันครับเรื่องราวลี้ลับที่จะเล่าในวันนี้ก็เป็นเรื่องของอาจารย์วัฒนาบุญยังนะครับนักท่องไพรนักเขียนนักประพันธ์ผู้ที่มีประสบการณ์การเดินป่ามากว่าค่อนชีวิตนะครับและเรื่องราวของเขา FC ก็ชอบเป็นอย่างมากและเรื่องราวของอาจารย์วัฒนาที่ผมจะนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังในวันนี้ก็คือเรื่องที่มีชื่อว่าพรานเก่าครับสายลมหนาวกรีดผ่านป่าเขายอดหญ้าคามีดอกยาวสีขาวเอ็นลู่ลมสีขาวหม่นของมันดูแล้วชวนหมองเศร้าเหงาหงอยตะแบกและยางทิ้งใบร่วงเกือบหมดต้นหนองน้ำที่เคยมีน้ำเต็มเปี่ยมก็เริ่มแห้งเหือดเพราะสายลมหนาวโบกโบยตลอดทั้งวันทั้งแดดจัดก็จัดจ้านปราศจากเมฆหมอกมาบดบังเสียงลมหนาวพัดใบไม้ที่ร่วงหล่นตามพื้นก็ดังเกรียวกราวที่พัดผ่านกิ่งก้านใบก็เกิดเสียงดังสู้ซ่าและหวีดหวิวงิ้วต้นใหญ่ทิ้งใบหมดแล้วผลิออกดอกแดงสีสะพรั่งนกเอี้ยงและนกขุนทองพากันมาจิกกินกันเป็นกลุ่มใหญ่คนเคยเที่ยวป่าหลงกลิ่นอายของป่าเมื่อได้สัมผัสกับความเย็นฉ่ำของสายลมหนาวเช่นนี้ก็อดไม่ได้ที่จะนึกถึงป่าความสดชื่นของอากาศยามต้นหน้าหนาวชวนให้อยากเข้าป่าใจแทบขาดครับช่วงฤดูฝนอันยาวกว่า4เดือนทำให้ต้องห่างเหินจากป่าไปนานเพราะหนทางเข้าป่าที่ไม่ใช่อุทยานแห่งชาติมีทางดินซึ่งเป็นทางลากไม้เก่าเมื่อไม่มีการทำไม้เส้นทางนี้ก็ถูกปล่อยให้รกร้างทั้งต้นไม้ต้นหญ้าขึ้นรุงรังกอไผ่และต้นไม้หลายชนิดก็ล้มลงปิดทางบางแห่งที่เป็นลมก็เป็นร่องลึกถูกน้ำฝนกัดเซาะจนไม่มีสภาพทางให้เห็นอีกต่อไปความชุ่มชื้นจากฤดูฝนทำให้ป่ามืดครึ้มเมื่อแมกไม้ขึ้นเบียดเสียดกันหนาแน่นจนยากที่จะทำการฝ่าฟันไปได้ทั้งอสรพิษและแมลงร้ายก็ชุกชุมโดยเฉพาะยุงก้นป่องชุมจนนั่งไม่ติดใครพลาดท่าถูกมันกัดเยอะก็มีหวังโดนมาลาเรียเล่นงานแน่นอนครับอีกทั้งยังมีเห็บท่าและตัวคุ้นที่กัดแล้วคันไม่หายอีกนะครับหน้าฝนจึงเป็นฤดูที่ป่าค่อนข้างจะร้างไร้ผู้คนแต่ก็เป็นฤดูการแห่งความสดชื่นของสัตว์ป่าทั้งมวลหญ้าน้ำอุดมสมบูรณ์พุ่มไม้ป่ารกทึบหาที่หลบภัยได้ง่ายอากาศก็เย็นฉ่ำเพราะสายฝนโปรยปรายอยู่เกือบทั้งวันครั้นตอนฝนซาและลมหนาวพัดโชยลงมาจากทางเหนือป่าก็เริ่มหมาดใบไม้กลายเป็นสีเหลืองเรียมปลิดจากขั้วก่อนที่จะร่วงหล่นรอใบใหม่ปลิขึ้นแทนที่เหล่าสัตว์ป่าที่กินอาหารมาจนอ้วนพีก็เริ่มขู่ร้องหาคู่ผสมพันธุ์ทั้งสัตว์บกและนกกาทั้งหลายล้วนพากันจับคู่หาแหล่งทำรังเลี้ยงลูกอ่อนเมื่อฝนทิ้งช่วงห่างหายไปเกือบเดือนและลมหนาวโชยพริ้วมาได้เกือบ10วันแล้วผมจึงหาโอกาสที่จะเข้าไปหาเพื่อนฝูงในป่าอยากจะเข้าไปสัมผัสป่าต้นหน้าหนาวเหมือนกับการไปเปิดบริสุทธิ์ป่าอีกครั้งหลังฤดูฝนที่ป่าถูกปิดไปโดยอัตโนมัติกว่า4เดือนอากาศที่เย็นสดชื่นต้นไม้ใบหญ้ายังเขียวชอุ่มไม่แห้งแล้งจนเกินไปเหมือนตอนหน้าร้อนแหล่งน้ำตามห้วยหนองคลองบึงก็ยังคงความอุดมสมบูรณ์ที่สำคัญหนทางเริ่มจะแห้งขึ้นบ้างแต่ไม่เละเทะเป็นโคลนตมเหมือนช่วงหน้าฝนทุกครั้งที่เข้าป่าเราก็หุงหาอาหารด้วยวิธีตามธรรมชาติก็คือหาฟืนมาก่อไฟทั้งปิ้งทั้งเผาต้มยำทำแกงกลิ่นควันไฟจากไม้ฟืนกลุ่มควันที่พุ่งพวยขึ้นสู่ยอดไม้เป็นบรรยากาศสุดโรแมนติกสำหรับคนรักธรรมชาติยิ่งได้อยู่ท่ามกลางผองเพื่อนที่รู้ใจร่วมกินร่วมดื่มคุยกันด้วยเรื่องสัพเพเหระเป็นความสุขที่เงินอย่างเดียวไม่อาจหาซื้อมาได้ผมยังคงเดินทางเข้าไปหาไอ้แดงเพื่อนเก่าแก่ที่มีอาชีพถางป่าทำไร่ข้าวโพดมีแทรคเตอร์ฟอร์ดเก่าๆอยู่คันนึงเสร็จงานในไร่ของตัวเองก็รับจ้างถางไร่ทำให้มีรายได้ที่ไม่เดือดร้อนแก่ลูกเมียอาหารการกินของไอ้แดงก็ไม่เคยต้องซื้อให้เสียเงินเลยสักบาทผักหญ้าก็เก็บกินได้รอบบ้านเบื่อผักเบื่อหญ้าก็มีเห็ดมีหน่อไม้มาเป็นอาหารเสริมส่วนอาหารโปรตีนก็ไม่ขาดเพราะอยู่ป่ามานานไอ้แดงก็หากินได้รอบตัวนอกจากจับกุ้งจับปลาและหาหอยตามห้วยตามหนองแล้วบางทีก็ไปส่องหากระต่ายที่มีอยู่ชุกชุมตามชายไร่ได้อีกด้วยไม่แค่กระต่ายนะครับบางทียังได้ชมดมาบ้างอีเห็นบ้างโชคดีก็ได้เก้งหรือหมูป่าหลงฝูงมากินไอ้แดงเป็นคนป่าที่มีความเป็นอยู่สุขสบายน่าอิจฉา
เพราะสบายเกินไปหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับมันจึงชอบเข้าไปลำบากในป่ากับผมเป็นประจำได้หลงทางจนอดข้าวเป็นวันๆได้เข็นรถติดลมทั้งคืนจนสว่างได้นอนตากน้ำฝนตากน้ำค้างบางทีก็ได้วิ่งหนีไฟป่าจนตัวแทบสุกทั้งเห็บทั้งทากกัดจนตัวเปื่อยแต่มันก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้เข้าป่าผมไม่เข้าไปหามันมันก็นั่งรถเข้ามาชวนผมถึงในเมืองผมรู้ดีว่าถ้ามันเข้าไปในป่าคนเดียวก็ได้เพราะป่าก็เป็นเหมือนบ้านของมันอยู่แล้วแต่ที่มันมาชวนผมก็เพราะอยากได้เพื่อนอยากเที่ยวป่ากับคนรู้ใจมีความสุขแค่ไหนใครๆก็รู้นะครับยิ่งถ้าท่านผู้ฟังเป็นคนชอบเดินป่าด้วยแล้วยิ่งจะเข้าใจผมมากเข้าไปใหญ่บ่ายวันนั้นไอ้แดงชวนผมไปหาไอ้แขกเพื่อนอีกคนที่ชอบขับรถในป่าไอ้แขกเป็นคนเดียวในหมู่บ้านที่มีรถจิ๊ปหน้ากบว่างเมื่อไรก็จะขับเข้าป่าไปเรื่อยๆไม่มีใครไปด้วยมันก็ไปของมันคนเดียวไม่ชอบล่าสัตว์ไม่ชอบยิงนกตกปลาเหมือนคนอื่นชอบอย่างเดียวก็คือขับรถลุยไปบนทางวิบากยิ่งเส้นทางทรหดเท่าไหร่มันยิ่งชอบจะพูดว่าเป็นคนซาดิสก็คงไม่ผิดนักนะครับสมัยนั้นยังไม่มีใครขับรถขับเคลื่อน4ล้อที่แพงๆอย่างที่เศรษฐีชอบใช้กันอยู่ในทุกวันนี้จะบอกว่าไอ้แขกเป็นต้นตำรับของรถพวกนี้ก็ว่าได้นะครับเพราะมันขับเจ้าหน้ากบคันเก่าของมันลุยป่ามาตั้งหลาย10ปีแล้วไอ้แขกฟิตรถจิ๊ปของมันมาหลายวันแล้วพอมีเพื่อนไปชวนเข้าไปเที่ยวป่าจึงดีใจเป็นที่สุดก็อย่างว่าแหละครับเข้าป่ากับใครก็คงไม่มันเท่ากับไปกับคนรู้ใจแน่นอนครับมีเวลา3วันจะไปพออะไรวะน่าจะไปกันหลายๆวันหน่อยนะเว้ยไอ้แขกไม่พอใจที่ผมบอกว่ามีเวลาเที่ยวได้แค่3วันใจเย็นๆสิวะเพื่อนเราเที่ยวกันปีละหนซะเมื่อไหร่ล่ะกว่าจะหมดแล้งเนี่ยก็ยังต้องเข้าไปอีกหลายหนนะเว้ยว่าแต่เอ็งเนี่ยจะพาไปทางไหนล่ะคราวเนี้ยไอ้แขกหันไปมองหน้าไอ้แดงเหมือนขอความคิดเห็นแล้วมันก็ยิ้มเหมือนคิดอะไรขึ้นมาได้นึกออกแล้วเว้ยเข้าไปเยี่ยมพรานพันกันดีกว่าไม่ได้เจอแกนานแล้วไม่รู้จะเป็นยังไงมั่งพันพันหนองข้อกันเหรอไอ้แดงถามเออก็มีอยู่พันเดียวนั่นแหละวะเฮ้ยยังไม่ตายเหรอวะนี่เจอแกมาหลายปีแล้วนะเว้ยตอนนั้นแกก็แก่มากแล้วป่านี้ไม่80กว่าแล้วเหรอวะยังอยู่ได้ข่าวว่าแกย้ายเข้าไปอยู่ทางมะขามคู่นุ่นพวกเรายังไม่เคยเข้าไปทางนั้นข้าว่าเข้าไปเยี่ยมแกกันดีกว่านะเว้ยผมได้ยินชื่อมะขามคู่มานานแล้วรู้มาตั้งแต่นมนานว่าเป็นป่าที่สวยงามมีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์จนกระทั่งเมื่อ50กว่าปีก่อนเริ่มมีปางพักของพวกทำน้ำมันยางหลังจากนั้นก็เป็นปางพักของพวกทำไม้พอทำไม้ได้สักระยะก็มีคนอพยพเข้าไปทำไร่จนชักจะกลายเป็นหมู่บ้านใหญ่ขึ้นทุกทีจนเมื่อทางการต้องการรักษาป่าที่เหลืออยู่จึงมีการอพยพชาวบ้านออกไปจากป่าซึ่งก็เป็นงานใหญ่เลยทีเดียวนะครับมีการต่อสู้ขัดขืนทั้งข่มขู่ทั้งปลอบทั้งจับกุมช่วงนั้นเป็นข่าวใหญ่อยู่พักหนึ่งหลังจากนั้นข่าวเหล่านั้นก็เงียบหายไปไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับชาวบ้านพวกนั้นอีกต่อไปไม่รู้ว่าย้ายแล้วออกไปอยู่ที่ไหนกันแล้วป่าตรงนั้นก็กลับไปเป็นป่าอีกหรือไม่หรือว่าไล่ชาวบ้านออกไปแล้วก็ให้นายทุนเข้ามาแทนที่ผมอยากจะไปเที่ยวป่ามะขามคู่มานานแล้วแต่ก็ไม่ค่อยแน่ใจว่ายังมีใครอยู่อีกไหมเพราะตามข่าวว่าเขาอพยพชาวบ้านออกไปหมดแล้วจึงคาดคั้นไอ้แขกให้แน่ใจเอ็งแน่ใจว่าไอ้แขกว่าพรานพันแกยังอยู่ที่นั่นน่ะแน่ใจสิเมื่อก่อนหน้าฝนเนี่ยแกยังให้หลานออกมาซื้อของอยู่เลยแกยังชวนฉันเข้าไปเที่ยวอยู่เลยนะเว้ยเมื่อมันแน่ใจอย่างนั้นผมกับไอ้แดงก็อยากเข้าไปป่าที่ไม่เคยไปการเดินทางเข้าป่าครั้งแรกในรอบปีของพวกเราจึงเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งมันเป็นการตัดสินใจไปยังป่าที่เราไม่เคยพบเห็นมาก่อนซ้ำยังจะไปพบกับบุคลากรเก่าแก่ที่เป็นพรานและเปรียบเสมือนเป็นตำนานของพรานยุคต่อๆมาทุกคนจึงเต็มไปด้วยความตื่นเต้นตั้งแต่ยังไม่เข้าเขตป่าด้วยซ้ำปลายของวันในหน้าหนาวแดดส่องเฉียดแบบตะวันอ้อมข้าวแม้ท้องฟ้าจะสดใสไร้เมฆหมอกแต่ก็ไม่รีบร้อนจนเกินไปลมเย็นแห้งๆพัดมากระทบกายเกือบตลอดความสดใสของอากาศทำให้มองเห็นทิวเขาตะกุบทางซ้ายมือเหมือนอยู่ใกล้ๆตรงหน้าเขาชัมมาด่างเหมือนจะสูงใหญ่กว่าเดิมทางขวามือคือเขาพริกหรือบางคนเรียกว่าเขาใหญ่เป็นทิวเขาสูงใหญ่สมชื่อยามปลายฝนต้นหนาวอย่างนี้และดูเขียวครึ้มทะมึนด้วยต้นไม้สูงใหญ่ไอ้แขกขับรถจิ๊ปเล็กไต่ไปตามทางลากไม้เก่าม
มดฝนใหม่ๆอย่างนี้เส้นทางเป็นร่องลึกและลมโคลนโดยตลอดทางหลายแห่งที่ผ่านไปมีต้นไม้ใหญ่ร่มไม้หนาแน่นมากทำให้แสงส่องผ่านมาได้ไม่ถึงจึงทำให้มีน้ำขังไม่แห้งเหมือนกับที่อื่นๆต้องพยายามพารถปีนขึ้นไปร่องข้างใดข้างหนึ่งบางครั้งก็ลื่นตกลงมาจมโคลนอีกพวกเราถูๆไถๆสไลด์กันไปแต่เพราะรถใส่เกียร์ขับเคลื่อน4ล้อเอาไว้จึงพอตะกายต่อไปได้อย่างช้าๆเช้าป่าหลังฝนใหม่อย่างนี้มักจะมีไม้ล้มมาขวางทางเป็นระยะเดือดร้อนต้องลงไปลากออกบางทีก็ต้องเลื่อยแล้วก็ลากกันทีละท่อนครั้งหนึ่งไผ่ทั้งกอโค่นลงมาปิดทางเราก็ต้องเอาเชือกล่ามแล้วใช้รถดึงให้พอหลีกทางไปได้กว่าจะไปพักหุงกินข้าวเย็นกันแถวริมคลองตระโหนดแต่ดวงอาทิตย์ก็ใกล้จะลับยอดไม้แล้วยังออกมาพ้นห้วยสามพรานได้ไม่เท่าไรเลยพอพื้นดินอ่อนเปียกชื้นใต้กอไผ่ใหญ่มีรอยตีนช้างย่ำไว้ใหม่ๆขี้ของมันยังสดเหมือนเพิ่งผ่านไปก่อนหน้าเราไม่นานนี้เองใบไผ่กิ่งไผ่ที่มันหักลงมากินตกเรี่ยราดกลิ่นฉุนจากเยี่ยวของมันโชยเข้าจมูกจนไอ้แดงอดร้องขึ้นมาไม่ได้นี่ท่าทางมันเพิ่งจะออกไปไม่นานตอนที่มันได้ยินเสียงรถเรานี่เองแล้ววะเลยออกจากกอไผ่มาตามทางค่อนข้างแฉะร่องรอยของช้างโขลงนั้นยังมีอยู่ตลอดขี้กองใหญ่เรี่ยราดจนหลีกไม่พ้นรอยเท้าอันใหญ่โตของมันเหยียบย่ำดินที่อ่อนจนแหลกเละกิ่งไม้โดนโน้มลงมาปิดเส้นทางระเกะระกะไอ้แขกขับรถไปบนทางที่ถูกย่ำไว้เละจนถึงกับออกปากว่าเว้ยแค่หลบกองขี้ก็ไม่พ้นแล้วยังมาย่ำดินเสียพังอีกโอ้ยเหมือนแกล้งกันชัดๆเลยไอ้ช้างพวกนี้ใจเย็นๆช้างมันหูดีนะเว้ยยังไงก็อย่าไปด่ามันเข้าเชียวเดี๋ยวจะยิ่งไปไม่ได้นะเพื่อนผมกับไอ้แดงตะโกนบอกมันเพราะเคยโดนมาแล้วที่มันลากกิ่งไม้ลงมาขวางทางจนเพื่อนคนนึงไปปากเปราะร้องด่ามันเข้าขาออกจากป่าเท่านั้นแหละได้เรื่องเลยครับมันล้มต้นไม้ขนาดโคนขาลงมาปิดขวางทางตลอดเหมือนตั้งใจแกล้งกันชัดๆวันนั้นกว่าจะลากต้นไม้ออกมาพ้นทางก็หมดแรงกันไปตามๆกันทุกคนบ่นเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเข็ดจนตายทำยังไงดีวันนี้จะมืดแล้วนะเว้ยแวะหุงข้าวกินกันที่ไหนดีวะไอ้แขกถามข้างหน้ามีวังน้ำไม่รู้ไอ้ช้างพวกนี้ไปลุยไว้อีกหรือเปล่าเนี่ยไอ้แดงตอบเพราะแถวนี้เราเคยผ่านมาหลายครั้งแล้วแล้วก็จริงอย่างที่วิตกเอาไว้วังน้ำของคลองยางคุณคลักไปด้วยรอยช้างดูเหมือนน้ำยังกระเพื่อมอยู่เลยดูมันสิวะเหมือนแกล้งกันชัดๆเลยในวันเนี่ยไอ้แขกร้องด้วยความโกรธเมื่อไม่มีแหล่งน้ำให้หุงหาอาหารจึงจำใจต้องขับรถกันต่อไปแสงแดดหน้าหนาวหมดไปอย่างรวดเร็วไอ้แขกเปิดไฟหน้ารถแสงไฟพุ่งผ่านป่ารกสว่างจ้าและพลันที่แดดหมดแสงก็ดูเหมือนความหนาวเย็นจะแทรกเข้ามาแทนที่ทันทีขับรถมาเหนื่อยๆทั้งเมื่อยขบและกระหายน้ำยิ่งมาเจออากาศหนาวๆเย็นๆแบบนี้ไอ้แดงก็เปิดขวดเหล้าเทใส่ขันแล้วก็ล้วงน้ำแข็งก้อนในกระติกใส่ลงไปยกขึ้นซดดังโฮกก่อนที่มันจะส่งต่อให้ผมก็จิบเข้าไปอึกใหญ่แล้วก็ส่งต่อให้ไอ้แขกโชเฟอร์ทันทีและเมื่อเหล้าอุ่นๆผ่านกระเพาะลงไปก็ดูเหมือนความหนาวก็ผ่อนคลายลงไปทันตาเห็นเลยนะครับแถมอารมณ์ก็เบิกบานขึ้นมาทันทีเฮ้ยขับต่อไปอีกนิดเดี๋ยวเจอที่เหมาะๆก็จอดหุงข้าวกินกันไม่มีน้ำก็ไม่เดือดร้อนน้ำหุงข้าวเรามีพอน้ำอาบน้ำล้างเนี่ยไม่ต้องหรอกเว้ยไอ้แดงตะโกนบอกโชเฟอร์แล้วก็ยกขันเหล้าขึ้นซดต่ออย่างเมามันไอ้แขกขับรถผ่านป่าในความมืดไปอีกสักพักจนมาถึงลานโล่งแห่งหนึ่งมีต้นปอขึ้นเรียงรายห่างๆกันสลับกับกอไผ่รั่วหญ้าคาสูงเกือบครึ่งตัวคนมีรอยแหวกเดินของสัตว์ไว้เป็นช่องเข้าไปจอดหุงข้าวกินในโคนกอไผ่โน่นดีกว่าเว้ยผมตะโกนบอกเพื่อนๆ เพราะเห็นว่าตรงนั้นไม่มีหญ้ารกเหมือนที่อื่นพอจอดรถไอ้แขกก็ล่ามไฟจากแบตเตอรี่มาเสียบหลอดไฟเพื่อให้สว่างจ้าช่วยกันหาฟืนแห้งดึงหญ้าแห้งมากองทับด้วยกิ่งไผ่แห้งครู่เดียวไฟก็ลุกท่วมเอาไม้เนื้อแข็งท่อนใหญ่ๆใส่เติมเข้าไปอยู่ดีๆตะขาบป่าตัวยาวเป็นคืบก็คลานออกมาจากกิ่งไม้ที่ก่อไฟไอ้แขกเอามีดสับหัวขาดกระเด็นแล้วก็โยนมันเข้าไปในกองไฟนี่ไงอยู่ดีๆก็ออกมาให้ย่างกินซะอย่างนั้นหอมเหมือนกุ้งเผาเลยเห็นไหมเนี่ยไอ้แดงเทข้าวสารกรอกหม้อสาวน้ำหนเดียวเพื่อประหยัดตั้งหม้อข้าวเสร็จก็นั่งลงบนผ้าพลาสติกมีขวดเหล้าวางรออยู่ตรงหน้าคืนนี้
จะถึงมะขามคู่ไหมวะเนี่ยหรือว่าจะนอนพักกันกลางทางก่อนเฮ้ยถึงนะถึงนะแต่ไม่รู้จะถึงกี่โมงอะดิอยู่ที่ทางข้างหน้านั่นละว่าจะลำบากแค่ไหนเพื่อนดึกนักก็หาที่จอดนอนก่อนก็ได้วะผมบอกพักพวกแบบนี้มาแล้วยังไงก็ต้องไปให้ถึงสิวะเรื่องอะไรจะมาจอดนอนกลางป่าหนาวก็หนาวนะเว้ยเมื่อคนขับตั้งใจอย่างนั้นผมคนนั่งอยู่เฉยๆแล้วจะไปเดือดร้อนอะไรล่ะครับพวกเราตัดสินใจลุยกันต่อนั่งรถผ่านป่ายามดึกอากาศก็เยือกเย็นมีกลิ่นดอกไม้ป่าโชยมาให้ดมถึงไหนถึงกันขออย่างเดียวอย่าให้ต้องลงไปลากไม้ที่ล้มมาขวางทางบ่อยๆนักก็แล้วกันข้าวสุกพร้อมๆกับที่เราเริ่มเมากันได้ที่ไอ้แดงเอาเนื้อหมูป่าเค็มที่ติดมาจากบ้านขึ้นมาย่างไอ้แขกล้วงน้ำพริกตาแดงออกมาจากย่ามผมเปิดปลากระป๋องออกมาทำต้มยำเพราะมีแต่ของแห้งๆกินแล้วก็ฝืดคอเครื่องต้มยำมาพร้อมแล้วทั้งข่าตะไคร้ใบมะกรูดโดยเฉพาะพริกขี้หนูสดพอน้ำเดือดก็ใส่เครื่องแล้วก็เทพริกลงไปเป็นกำมือจนไอ้แขกต้องร้องให้เบาๆเข้าไว้ทุ่มกว่าๆอาหารกลางป่ามื้อแรกของเราก็เสร็จแต่ไอ้แดงดูเหมือนจะเสร็จไปก่อนเพราะดันซดเหล้าจนเมาหัวทิ่มจนโดนไอ้แขกด่าว่างกกินมันก็เถียงว่าเป็นเพราะอากาศเย็นต่างหากทุกคนก็คงคิดเหมือนกันนะครับว่าอาหารกลางป่ามื้อนี้อร่อยแบบสุดๆเกือบ2ทุ่มเข้าไปแล้วนอกจากเหล้าแล้วยังไม่ได้กินอะไรอีกเลยอาหารจะอร่อยก็ต้องขึ้นอยู่กับความหิวของคนกินเป็นสำคัญอิ่มหนำสำราญกันเรียบร้อยตามด้วยกาแฟร้อนๆขมๆอีกคนละถ้วยความทรมานบันเทิงของเราจึงเริ่มออกเดินทางกันต่อไอ้แขกขับรถจิ๊ปหน้ากบลุยพาเส้นทางครุขระทั้งรกรุงรังกีดขวางด้วยกิ่งไม้ร่องน้ำบางแห่งลึกจนท้องรถแขวนแต่ก็ทุลักทุเลไปได้เรื่อยๆแรกๆก็ยังตื่นเต้นกับสายตาสัตว์พวกเก้งและชมดที่เห็นแวบๆเป็นบางครั้งแต่นานไปความตื่นเต้นก็หมดกลายเป็นความง่วงและเมื่อยซะมากกว่าครับยิ่งต้องลงไปลากและตัดต้นไม้ที่ล้มขวางทางบ่อยๆเข้าทั้งผมและไอ้แดงก็เหนื่อยจนหมดแรงจนไอ้แดงร้องบอกไอ้แขกว่าเอ้ยถึงไหนแล้ววะเนี่ยเอ้ยจอดนอนกันที่คลองยางก่อนดีกว่าเช้าค่อยไปต่อเว้ยไอ้แขกคลองยางที่ไหนแล้วเราไม่ได้ผ่านไปทางนั้นสักหน่อยเฮ้ยนี่มันคลองตะโนดต่างหากใจเย็นๆดิวะรับรองว่าไม่ทันสว่างเนี่ยถึงแน่ๆเอ้าช่วยกันดูสิวะช้างหรืออะไรน่ะเดินทงๆอยู่นั่นน่ะไอ้แขกพูดแล้วก็เบรกรถจนตัวโก่งแสงไฟหน้ารถส่องผ่านกิ่งไม้เล็กๆที่ห้อยย้อยลงมาปกคลุมทางเบื้องหน้าพื้นดินลูกรังปนโคลนบนทางครุขระเป็นร่องลึกสองข้างทางรอยล้อรถซุงจากเมื่อหลายปีมาแล้วเศษหินก้อนเคืองระเกะระกะอยู่บนพื้นดินเต็มไปหมดติดกับพุ่มข่อยด้านขวามือที่ทุกคนเพ่งมองเป็นตาเดียวมีลักษณะคล้ายหินก้อนใหญ่เคลื่อนที่ได้รอยโคลนที่จวนแห้งบนร่างใหญ่โตของมันทำให้ช้างเชือกนั้นมีสีเดียวกับก้อนหินครั้งแรกที่มันยืนดึงยอดไผ่ลงมากินจึงไม่มีใครสังเกตเห็นจนเมื่อมันเดินข้ามทางไปอีกฝั่งไอ้แขกจึงเห็นมันเป็นคนแรกเฮ้ยนี่มันหากินบนเส้นทางเดียวกับเราตลอดทางเลยนี่ว่าไอ้แดงเปรยออกมาอย่างแปลกใจใกล้เข้าไปตรงจุดที่มันเดินข้ามทางจึงเห็นร่องรอยหากินของพวกมันทั้งโคลงทั้งขี้กองใหญ่ทั้งกิ่งไม้ใบไม้ที่หล่นเรี่ยราดแสดงว่าพวกมันหยุดกินกันตรงหน้าเราและพอเราเข้ามาใกล้มันก็ยกโขลงเดินนำหน้าต่อไปอีกเออดีแล้วไหนๆจะนำทางก็นำไปให้ถึงมะขามคู่เลยนะเว้ยช่วยแหวกทางให้ด้วยก็แล้วกันไอ้แขกหัวเราะแล้วก็ใส่เกียร์นำรถเคลื่อนที่ผ่านไปบนรอยการหากินของช้างโขลงนั้นต่อไปเรานั่งโยกคลอนมาบนรถจิ๊ปเล็กเส้นทางที่ไม่เหลือสภาพทางให้เห็นไม่ต่างอะไรกับการนั่งโยกมาบนหลังช้างจะต่างก็บ้างตรงที่ปีนลงมาลากและตัดกิ่งไม้ขวางทางออกเป็นระยะทำให้เราหมดแรงจนแทบไม่อยากจะก้าวขาลงจากรถเลยทีเดียวกว่าเที่ยงคืนแล้วยังไม่มีท่าทางว่าจะถึงมะขามคู่ป่าช่วงนี้เป็นป่าช่วงที่พวกผมไม่เคยเข้ามาแม้แต่ไอ้แขกเองก็ยังเข้ามาไม่ถึงแต่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องหลงทางเพราะทางแยกไม่มีนอกจากแยกขวามือก่อนหน้านี้ที่เป็นทางไปสู่หมู่บ้านคลองยางเกือบตีหนึ่งแล้วรถจิ๊ปหน้ากบที่มีไอ้แขกเป็นโชเฟอร์ก็ยังคงตะกุยไปบนเส้นทางรกเดี๋ยวขึ้นเนินเดี๋ยวลาดลงต่ำสลับกับการปีนขึ้นหลบร่องลึก
บางครั้งก็ตกโครมลงมาแล้วก็ตะกายขึ้นไปใหม่ช่วงหนึ่งมีหมูโทนตัวเบ้อเริ่มนอนตีปลักอยู่บนแอ่งน้ำเล็กๆกลางทางพอไฟหน้ารถส่องกระทบมันก็ลุกขึ้นวิ่งพรวดหลบเข้าไปในพุ่มน้ำข้างทางไอ้แดงถึงกับคันมือคันไม้บ่นว่าแม่ถ้าเห็นก่อนเนี่ยคงจะได้เนื้อไว้เป็นเสบียงเพียบเลยวะทุกคนก็มีอาการไม่ต่างกันก็คือทั้งง่วงทั้งเมื่อยผมคิดจะร้องบอกไอ้แขกให้หยุดพักน้ำต้มชงกาแฟกินแก้ง่วงสักพักแล้วค่อยเดินทางต่อแต่แล้วป่าลึกเบื้องหน้าก็เตียนลงสองข้างทางมีแต่หญ้าขโมงต้นสูงท่วมหัวก่อหญ้าลู่ลงมาปิดทางแทบมิดดีแต่ว่าช้างโขลงนั้นเดินนำหน้าไปก่อนทำให้พอจะมีช่องทางให้ไอ้แขกขับรถตามไปได้เห็นป่าเตียนและหญ้าขโมงแบบนี้ทำให้รู้ได้ทันทีว่าเราเข้ามาใกล้หมู่บ้านแล้วเพราะหญ้าขโมงนั้นเป็นสัญลักษณ์ของการบุกรุกทำลายป่าป่าไม้หนาทึบจะไม่มีหญ้าขึ้นได้แต่หลังจากการเผาถางจนเตียนเพื่อทำไร่หยุดทำไร่เมื่อไรหญ้าก็จะขึ้นมามิดทันทีแรกๆก็เป็นหญ้าคาตามมาด้วยหญ้าขโมงบางกลุ่มก็มีสาบเสือแทรกป่าหญ้าแบบนี้ถ้าไม่โดนเผาในหน้าแล้งนานไปป่าก็จะกลับฟื้นคืนสภาพมาอีกครั้งโดยไม่ต้องลงทุนปลูกสร้างภาพเหมือนองค์กรใหญ่ๆที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบันเส้นทางลาดลงไปที่ริมคลองเราเชื่อกันว่ามันคือคลองตระโหนดต้นมะเดื่อใหญ่ที่ริมคลองมีลูกดกเต็มต้นลำคลองบริเวณนี้ยังมีน้ำขังอยู่เป็นช่วงๆทุกแห่งเต็มไปด้วยรอยเท้าช้างแสงไฟส่องไปถึงตะลิ่งฝั่งตรงข้ามมีรอยช้างตะกุยขึ้นไว้ใหม่ๆแน่นอนว่านั่นคือเส้นทางเดียวกับที่เราต้องไปไอ้แขกใส่เกียร์สโลแล้วบังคับรถจิ๊บเล็กไต่ตะลิงสูงขึ้นไปเรื่อยๆดินปนทรายแฉะร่วนซุยเวลาถูกล้อรถตะกุยก็ร่วงพลูลงไปในคลองเสียงเครื่องยนต์คำรามลั่นป่ารถทำท่าจะหยุดนิ่งขึ้นไม่ไหวแต่เมื่อคนขับเหยียบคันเร่งลงไปอีกมันก็ค่อยๆขยับขยื่นไปทีละนิดในที่สุดก็ปีนขึ้นไปบนฝั่งได้สำเร็จท่ามกลางการถอนหายใจอย่างโล่งอกของผมกับไอ้แดงเบื้องหน้าของเราคือกองหญ้าสูงท่วมหัวยอดของมันไหวเอ็นไปตามกระแสลมหนาวขณะขับรถอยู่ในป่าทึบความหนาวเย็นไม่กระไรนักครั้นเรามาหยุดอยู่บนที่โล่งจึงรู้สึกได้ถึงความเยือกเย็นยิ่งยามที่มันกราดลงมาตามยอดหญ้าสูงกระทบกายเราที่สวมเพียงเสื้อบางๆกอหญ้ามีรอยเดินแหวกเป็นช่องเต็มไปหมดทำให้ไอ้แขกไม่รู้จะเดินไปทางไหนดีไอ้แดงยืนขึ้นส่องสปอตไลท์กราดไปทั่วแล้วก็ร้องบอกว่าเฮ้ยตรงนี้ละเว้ยเดี๋ยวก็ถึงดงไม้ข้างหน้าแล้วเราก็ค่อยดูอีกทีนะพวกเดินเล่นย่ำไว้อย่างนี้ใครจะไปถูกวะมันหมายถึงช้างซึ่งคงไม่ได้มีเพียงโขลงเดียวเสียแล้วในตอนนี้ไอ้แขกขับรถลุยไปในดงหญ้าสูงทั่วผัวต้นหญ้าเกือบเท่านิ้วมือและใบเรียวแหลมคมของมันระกับกระจกหน้ารถแล้วก็ดีดใส่พวกเราจนหลบแทบไม่ทันดอกของมันหลุดร่วงฟุ้งจนแทบมองไม่เห็นอะไรร้ายไปกว่านั้นก็คือไม่ได้มีแต่ดอกหญ้าอย่างเดียวมันยังมีหนามเล็บเหี่ยวแทรกอยู่ด้วยเสียงขีดข่วนตัวรถดังลั่นตามมาด้วยเสียงควักและเสียงร้องโครมของไอ้แดงที่โดนหนามเกี่ยวจนเสื้อขาดสักพักใหญ่ๆจึงพ้นดงหญ้าเข้าสู่ป่าทึบอีกครั้งเส้นทางตอนนี้เป็นหินก้อนกรวดกลมสวยแสดงว่าเป็นทางน้ำผ่านและพอหัวรถพุ่งสูงขึ้นอีกครั้งแสงไฟหน้ารถก็สาดจับต้นไม้ใหญ่ยืนทะมึนคู่กันอยู่บนฝั่งคลองตรงข้ามพอเห็นก็รู้ทันทีว่ามันคือต้นมะขามผมแทบร้องออกมาด้วยความดีใจในที่สุดเราก็มาถึงแล้วมะขามคู่จุดหมายของเราในค่ำคืนนี้ไอ้แขกจอดรถบนที่ราบใกล้ต้นมะขามซึ่งบริเวณโคนของมันไม่มีหญ้าขึ้นรกเหมือนที่อื่นแล้วก็วักน้ำใสในคลองขึ้นลูบหน้าไอ้แดงใช้สปอตไลท์ส่องกราดไปรอบแล้วก็ร้องขึ้นด้วยความแปลกใจเฮ้ยมันจะชักยังไงแล้วล่ะสิวะทำไมวะไอ้แดงเจออะไรเข้าวะไอ้แขกลุกขึ้นยืนดูบ้างเจอก็ดีแต่นี่มันไม่เจออะไรเลยสิวะบ้านมันก็ร้างแล้วนี่วาขาดคำไอ้แดงผมก็ปีนขึ้นยืนดูบนกระบะจิ๊บบ้างตามแสงไฟฉายของไอ้แดงที่ยังกวาดไปรอบๆบริเวณทุ่งหญ้าขโมงแห่งนี้ไม่มีแสงไฟไม่มีเสียงหมาเห่าซึ่งก็เป็นเรื่องผิดปกติของบ้านป่าทั่วๆไปในความมืดรอบตัวเสียงสู้ซ่าของยอดไม้เป็นเสียงเดียวที่เราได้ยินกันในขณะนี้ไอ้แดงส่องไฟจี้ไปที่จุดหนึ่งไกลๆผมมองตามแล้วก็สังเกตเห็นสิ่งหนึ่งมันเป็นแท่งสีดำโผล่ขึ้นมาจากยอดหญ้า
เมื่อเพ่งดูอีกครั้งจึงแน่ใจว่ามันคือต้นเสาแน่นอนครั้งหนึ่งมันน่าจะเป็นต้นเสาของเสาเรือนแห่งใดแห่งหนึ่งหรือกระท่อมของชาวบ้านที่นี่แต่บัดนี้มันได้ถูกไฟเผามอดจนเหลือแต่แก่นดำๆและเมื่อเพ่งมองไปรอบๆเราก็เห็นเสาลักษณะเดียวกันนี้อีกหลายต้นเฮ้ยนี่มันบ้านร้างจริงๆด้วยวะเผาทิ้งจนหมดเกลี้ยงเลยอ่ะสงสัยโดนป่าไม้มาเผาไล่ที่ไอ้แขกรำพึงด้วยความผิดหวังแน่นอนจุดประสงค์ของพวกเราก็คือการเดินทางมาพบพรานพันพรานเก่าแก่ที่สุดของป่านี้อุตส่าห์บุกบันมาด้วยความยากลำบากพอมาถึงกลับพบแต่เสากระท่อมไฟไหม้โดเดและผู้เฒ่าที่เราอยากพบล่ะไปอยู่เสียที่ไหนล่ะเนี่ยไอ้แดงยังคงฉายไฟกราดไปเรื่อยๆพ้นจากแนวทุ่งจึงแลเห็นแนวป่าทึบที่โอบล้อมอยู่ไกลๆแล้วจู่ๆมันก็ร้องขึ้นด้วยความดีใจเฮ้ยทางโน้นเหมือนมีบ้านอีกหลังหนึ่งอยู่ด้วยวะทุกคนมองตามแสงไฟฉายในมือของไอ้แดงไฟลิฟต์อยู่ทางแนวป่าซ้ายมือมีแสงไฟวอมแวมเดี๋ยวสว่างเดี๋ยวก็วูบหายตามกระแสลมที่พัดยอดหญ้าพลิ้วขึ้นลงเฮ้ยมีบ้านคนจริงๆด้วยเว้ยนึกว่าจะไม่เจอใครซะแล้วเราเข้าไปดูกันดีกว่าไอ้แขกพูดแล้วก็มานั่งประจำที่คนขับจิ๊บหน้ากบของเราก็ลุยฝ่าหญ้าสูงไปอย่างช้าๆมุ่งหน้าไปยังทิศทางที่เห็นในแสงไฟทันทีหญ้าขโมงหนาแน่นสูงท่วมหัวทำให้รถจิ๊บลุยผ่านไปอย่างยากลำบากซ้ำยังมีรอยเท้าช้างแหวกเดินไว้เป็นช่องจนตาลายเราเฉียดผ่านเสากระท่อมไฟไหม้ดำทะมึนพื้นที่ที่ครั้งหนึ่งเคยตั้งเป็นหมู่บ้านนอกจากเสาเรือนกระดำกระด่างแล้วมีหญ้าคาและสาบเสือขึ้นปกคลุมเกือบเต็มแสดงว่าบ้านเรือนถูกเผาและทิ้งร้างมานานพอสมควรอย่างน้อยก็เกือบปีขึ้นไปน่าแปลกในเมื่อบ้านถูกเผาจนเหลือแต่เสาโดเดแล้วบ้านที่เราเห็นแสงไฟนั้นจะเป็นบ้านใครกันแน่อย่างไรก็ตามอีก10กว่านาทีต่อมาไอ้แขกก็บังคับรถลุยผ่านหญ้ารกขึ้นมาบนลาดเนินที่เราคาดว่าเห็นแสงไฟจนได้บริเวณนี้หญ้ารกไม่เหมือนกับที่อื่นมีหินก้อนใหญ่ผุดสลับอยู่ทั่วไปเรายังมองเห็นต้นมะพร้าวสูงหลายต้นเปลือกลำต้นมีรอยช้างใช้งาแทงจนรุ่ยร่ายนอกจากนี้ยังมีส้มโอและขนุนซึ่งมีสภาพไม่ต่างกันกระท่อมมุงแฝกหลังหนึ่งโผล่ให้เห็นอยู่ตรงหน้าไอ้แขกจอดรถไว้ที่ข้างหินผุดก้อนหนึ่งพวกเราพากันลงจากรถด้วยความตื่นเต้นทันทีที่ดับเครื่องและปิดไฟรถรอบกายคือความมืดมิดและเงียบสงัดนอกจากเสียงลมพัดยอดหญ้าและเสียงแมลงกลางคืนกรีดระงมอยู่รอบตัวแล้วไม่มีเสียงอื่นใดที่เป็นสัญญาณว่าจะมีผู้คนอยู่ในบริเวณนี้อีกเบื้องหน้าของเราบนพื้นกระท่อมซึ่งเป็นไม้ไผ่มีตะเกียงกระป๋องตั้งไว้โคนเสาแสงสลัวของมันวูบวาบตามกระแสลมหนาวไม่มีเสียงหมาเห่าแสดงว่าบ้านนี้ไม่ได้เลี้ยงหมาพวกเราคิดเหมือนกันว่าบ้านป่ากลางดงเสือดงช้างอย่างนี้ไม่มีหมาไว้เฝ้าบ้านดูเป็นเรื่องผิดปกติเต็มทีมีใครอยู่บ้างครับวู้วู้มีคนอยู่บ้างหรือเปล่าไอ้แดงกราดไฟฉายขึ้นบนบ้านประตูฝาไม้ไผ่ขัดแตะด้านหนึ่งเปิดออกช้าๆพวกเราจ้องกันเขม็งชายชราผมงอกขาวเป็นดอกเหลานุ่งกางเกงขาก้วยเก่าๆตัวเดียวมีผ้าขาวม้าสีมอมอพาดไหลมือซ้ายป้องหน้าผากมองมาทางพวกเราใครนะไปไหนกันดึกๆดื่นๆเสียงค่อนข้างแหบสั่นพร่าร้องถามเรานั่นพรานพันนี่ว่าพรานพันจริงๆด้วยอ่ะโชคดีแล้วพวกเราไม่เสียเที่ยวแล้วเว้ยไอ้แขกหันมาบอกผมกับไอ้แดงแล้วก็ร้องตะโกนออกไปด้วยความตื่นเต้นผมไงครับพรานไอ้แขกบ้านห้วยพลูที่เคยไปกินเหล้าที่บ้านของลุงอ่ะที่หนองข้อบ่อยๆจำได้หรือเปล่าครับมาจากห้วยพลูเหรอเออแล้วจะไปไหนกันล่ะเนี่ยก็จะมาหาลุงที่นี่แหละครับไม่ได้เจอกันตั้งนานผมคิดถึงก็เลยชวนไอ้สองตัวเอ้ยไอ้สองคนนี่มาด้วยครับเออขอบใจที่ยังคิดถึงเว้ยเกือบไม่ได้เจอกันซะแล้วสิชายชรายื่นตะเกียงออกมาจากมุมเสาขณะที่พวกเราก็ก้าวขึ้นกระท่อมบันไดลิงเก่าจนน่ากลัวว่ามันจะหักพื้นกระท่อมลั่นเหมือนว่าจะพังโครมลงมาพื้นไม้ฟากเก่าลั่นออดแอดเมื่อพวกเราทรุดตัวลงนั่งนี่อยู่คนเดียวเหรอครับลุงไอ้แขกถามผมกับไอ้แดงเหลียวมองไปรอบๆด้วยความแปลกใจเพราะไม่เห็นมีสมบัติพระสถานอะไรสักชิ้นเออ
หลานๆมันโดนป่าไม้ไล่ออกไปหมดแล้วเอ้าเหรอครับแล้วบ้านอื่นๆล่ะครับผมเห็นเหลือแต่เสาเรือนไม้เนี่ยไหม้ดำเป็นตอตะโกไปหมดเลยก็นั่นละอพยพออกไปตั้งแต่ปีที่แล้วป่าไม้เขาไล่ไปหมดเลยบ้านที่หรือไม่ทันพวกมันก็เผาทิ้งกลัวว่าพวกเราจะย้ายเข้าไปอยู่อีกเอ้าแล้วลุงอยู่ได้ยังไงล่ะครับเนี่ยผมถามเพราะว่าอดสงสัยไม่ได้ก็ลุงมันแก่แล้วขอเขาไว้อีกไม่นานก็ต้องไปแล้วคุณลุงอายุเท่าไหร่แล้วครับปีนี้ก็ถ้าอยู่ถึงปีนี้ก็92แล้วเว้ยฟังแกพูดผมก็งงพิลึกโอ้โหเก่งจริงๆเลยคุณลุงเนี่ย90กว่าก็ยังอยู่คนเดียวได้อีกนะอยากจะคุยกับลุงในเรื่องเก่าๆสมัยที่ลุงยังเป็นพรานอยู่นะครับแต่นี่มันดึกแล้วอ่ะผมก็เกรงใจเอาไว้พรุ่งนี้ก็แล้วกันนะครับผมรู้สึกเกรงใจแกทั้งที่อยากฟังแล้วก็ไม่รู้สึกว่าง่วงเลยไม่เป็นไรหรอกอยากรู้อะไรก็ถามมาสิเดี๋ยวข้าไม่อยู่แล้วพวกเองจะไปถามใครวะก็นั่นน่ะสิครับเป็นอย่างนี้นี่แหละพวกผมถึงได้พยายามดั้นด้นมาหาคุณลุงกันถึงที่เนี่ยก็ไม่คิดนะครับว่าจะได้เจอลุงในวันนี้ป่ามันหมดแล้วถึงพวกมันไล่พวกข้าออกไปจากตรงนี้ตรงอื่นเขาก็ยังถางป่ากันอยู่ไม่นานเนี่ยมันก็จะหมดไปยังดีก็เหลือแต่ชื่อเท่านั้นแล้ววะคุณลุงพูดไปก็พลางถอนหายใจอย่างเหน็ดเหนื่อยแล้วคุณลุงเป็นคนที่ไหนล่ะครับเนี่ยเกิดที่หนองคลอกหรือเปล่าครับไอ้แดงถามบ้างพ่อแม่ของข้าเนี่ยก็เป็นคนเกาะขนุนจำความได้เนี่ยพวกข้าก็อพยพเข้ามาทำไร่กันแถวนาน้อยสมัยนั้นเนี่ยมันยังเป็นป่าอยู่เลยข้ากับพ่อแม่เนี่ยก็บุกป่าเข้ามาถึงนาน้อยโอ้ยสมัยนั้นเนี่ยเข้ามาถึงนาน้อยก็ลึกเต็มทีแล้วกลางคืนเนี่ยก็ต้องเอาหมาขึ้นมานอนบนบ้านนะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเสือมันก็จะคาบไปกินหมดโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยนาน้อยเนี่ยไม่มีต้นไม้สักต้นเลยนะครับคุณลุงไอ้แขกอุทานออกมาแต่คิดอีกทีเนี่ยสมัยที่ลุงยังเป็นเด็กเนี่ยก็ตั้งเกือบร้อยปีมาแล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยที่หนองคอกอ่ะยังไม่มีบ้านคนเลยมั้งจะไม่มีอะไรวะป่าออกกว้างใหญ่ไพศาลทึบก็ทึบไข่ก็ชุ่มไม่มีใครเดินทะลุไปได้หรอกแล้วสัตว์ล่ะครับท่าทางจะชุมมากสิครับผมเอ่ยถามคุณลุงด้วยความตื่นเต้นจนลืมง่วงโอ้ยเรื่องสัตว์เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยช้างเนี่ยงายาวลากดินเลยเสือก็ดุเหลือหลายทั้งเสือโคร่งเสือดาวบางทีก็ไอ้ดำกระทิงวัวแดงแค่ออกไปท้ายไร่เนี่ยก็เจอแล้วนกยูงเนี่ยนะมีเป็นฝูงๆเลยพอตอนเช้ากับตอนเย็นเนี่ยพวกมันจะร้องกันลั่นไปหมดเลยแล้วแรดล่ะครับมีบ้างไหมครับลุงแรดเนี่ยนะเจอแต่รอยของมันแต่พ่อของข้าเนี่ยเคยเจอตัวนะพ่อบอกว่ามันหลบเข้าไปในป่าเขมรหมดแล้วคำพูดของพรานพันมีเหตุผลที่น่าเชื่อถือมากเพราะป่านี้กินพื้นที่ติดต่อกับป่าเขมรต่อเนื่องไปจนจรดเขาพระวิหารโน่นเลยพวกเราตอนนี้ไม่มีใครง่วงนอนพยายามซักถามพรานเฒ่าอย่างสนุกสนานแล้วสัตว์แปลกๆที่คุณลุงเจอเนี่ยมีอะไรบ้างล่ะครับไอ้แดงมันเป็นคนที่ชอบเรื่องลึกลับมันจึงถามสิ่งที่มันอยากรู้โอ้ยเยอะแยะถมไปงูเห่าไฟก็เคยเจอตัวมันแดงเป็นแสงไฟเลยนะมันอยู่ตรงไหนเนี่ยหญ้าก็แห้งหมดงูมีงอนเหมือนพญานาคก็เคยเจอตะขาบสมัยนั้นตัวมันก็ไม่เหมือนสมัยนี้ขนาดตะขาบตัวเล็กๆเนี่ยนะตัวนึงก็ยาวเกือบศอกควายป่าก็มีวัวที่มีเขาเป็นผู้ห้อยๆสวยๆก็มีสิ่งที่พรานพันพูดคงหมายถึงกูปรีที่สมัยนี้มันสูญพันธุ์จากป่าเมืองไทยไปแล้วคุณลุงเป็นพรานก็ล่าได้อย่างสบายใจเลยสิครับตอนนั้นน่ะโอ้ยจะไปสบายอะไรวะแรกๆก็ไม่ได้คิดหรอกแต่ตอนหลังพอโดนเสือเนี่ยลักควายไปกินหมดพอโมโหเข้าบ่อยๆก็เลยต้องออกล่าเว้ยปืนก็มีแต่ปืนแก๊ปเจอสัตว์ใหญ่ก็ต้องเอาให้อยู่
มันไม่อยู่เราก็เสร็จมันสิวะสมัยนั้นเนี่ยไม่ได้ยิงอะไรมากหรอกเนื้อหนังของมันราคาก็ถูกเหมือนให้เปล่าอยู่ห่างไกลจากเมืองผู้คนก็มีน้อยล่าเสร็จจะไปขายให้ใครวะแล้วเรื่องลึกลับแบบผีในป่าล่ะครับคุณลุงเคยเจอบ้างไหมเนี่ยไอ้แดงมันสนใจอยู่แต่เรื่องนี้เรื่องเดียวผีเนี่ยนะมีจริงแน่หนูเดี๋ยวนี้ก็ยังมีพวกเองจะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่นะเว้ยถ้าอยากจะรู้ก็จะเล่าให้ฟังในสมัยที่ข้าเจอมาอุณหภูมิในยามดึกกลางป่าก็ลดลงเรื่อยๆเสียงน้ำค้างหยดเปาะแปะตามกิ่งไม้และชายคายิ่งมีลมเบาๆโชยมาครั้งใดพวกเราก็สั่นจนฟันกระทบกันทุกคนต้องลุกออกไปค้นเสื้อจากในรถมาเพิ่มผมเหลือบดูเวลาที่ข้อมือตอนนี้ก็ใกล้จะตีสามเข้าไปแล้วแต่ความที่อยากรู้เรื่องราวในอดีตของพรานเท่าก็ทำให้ไม่มีใครยอมนอนน่าแปลกแม้พวกเราจะรู้สึกหนาวจนขนลุกเหมือนกันแต่พรานพันกลับไม่รู้สึกรู้สาทั้งที่แกมีเพียงกางเกงขากล้วยและผ้าขาวม้าคลุมไหล่เพียงผืนเดียวเท่านั้นสมัยที่ข้ายังเป็นเด็กเนี่ยข้าอยู่กับพ่อแม่ที่นาน้อยบ่ายวันหนึ่งข้ากับเพื่อนๆที่อายุไล่ๆกันสองคนออกไปเก็บลูกมะตูมกันในป่าวันนั้นไม่รู้ว่านึกยังไงเดินเข้าไปลึกหน่อยอากาศก็ครึ้มๆเหมือนฝนจะตกลงมาป่าก็รกทึบอยู่แล้วยิ่งฟ้าครึ้มยิ่งมืดทึบเข้าไปอีกเดินกันขึ้นไปบนโคกเหมือนจอมปลวกใหญ่ๆบนนั้นมีต้นมะไฟป่าออกลูกดกเต็มต้นไปหมดจึงชวนกันขึ้นไปเก็บชายชราหยุดพักเหมือนกับเหนื่อยหอบในระหว่างเล่าตอนแรกก็ไม่เห็นมีใครแต่พอปีนต้นไม้ขึ้นไปเท่านั้นก็เห็นใครไม่รู้นั่งห้อยขาอยู่บนกิ่งเป็นคนแก่กล้าวมวยผมแล้วก็ห่มผ้าขาวแบบพรามน่ะโอ้ยแล้วลุงไม่กลัวเหรอครับตอนนั้นน่ะไอ้แดงตื่นเต้นใครบอกว่าไม่กลัวแล้ววะลุงก็กลัวนิดหน่อยแต่ก็ใจแข็งพยายามทำใจเอ่ยปากถามออกไปว่าคุณลุงเป็นใครแล้วมานั่งอยู่ที่นี่ทำไมแกบอกว่าแกอยู่ที่นี่มาตั้งนานแล้วรอคนมาเปลี่ยนแต่ไม่ได้สักทีเอ็งมาก็ดีแล้วเพื่อข้าจะได้ไปสักทีแต่ว่าเอ็งเนี่ยมันดวงแข็งแกพูดไปแกก็มองหน้าข้าไปเอาอย่างนี้เอ็งอย่าไปบอกใครนะเว้ยว่าเห็นข้าที่นี่ถ้าเอ็งเผลอไปบอกใครเมื่อไรเอ็งก็ต้องมานั่งเฝ้าแทนข้าที่นี่ต่อไปโอ้โหท่าทางคุณลุงคนเนี้ยน่าจะเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์นะครับไอ้แขกถามออกไปยังสอดรู้สอดเห็นเออใช่สิวะพอแกพูดจบแกก็กระโดดตุ๊บลงมาแล้วก็เดินหายไปทางหลังโคกข้ากับเพื่อนๆกลัวจนตัวสั่นไปหมดออกจากป่าแล้วก็ไม่มีใครกล้าปริปากบอกใครทั้งที่อยากจะเล่าให้เพื่อนแล้วก็พ่อแม่ตัวเองฟังใจจะขาดแต่เพื่อนข้ามันก็อดใจไม่ไหวอีก10วันต่อมามันก็ดันเผลอไปเล่าให้พ่อมันฟังพอตกเย็นเท่านั้นเองมันก็จับไข้ตัวสั่นแล้วก็ชักตายไปเลยอย่างไม่น่าเชื่อข้ายิ่งได้รู้เรื่องของเพื่อนก็ยิ่งไม่กล้าเล่าไม่กล้าบอกใครเลยจนตลอดชีวิตก็เพิ่งมาเล่าให้พวกเองฟังนี่แล้ววะเอ้าแล้วคุณลุงไม่กลัวเหรอครับมาเล่าให้พวกผมฟังเนี่ยไอ้แดงตกใจนั่งกอดอกถามคุณลุงไปท่ามกลางความหนาวเย็น เอ็งนี่มันเข้าใจถามนะตอนนี้จะไปกลัวอะไรแล้ววะปู่แกไปตั้งนานแล้วทรัพย์สมบัติก็คืนแผ่นดินไปหมดแล้วเอ้าแล้วไม่มีใครได้ไปเหรอครับเนี่ยสมบัติเหล่านั้นอ่ะไม่มีบุญวาสนามันไม่ถึงแล้วพวกนางไม้ล่ะครับมีจริงไหมครับลุง มีสิวะแต่ของอะไรมันมี
มันมีเกิดมันก็มีเสื่อมมีดับด้วยกันทั้งนั้นพวกเองจำไว้เถอะใครที่ครั้งหนึ่งเคยยิ่งใหญ่ไม่มีใครกล้ามารบกวนเคยแต่ทำให้คนเขายำเกรงเพราะถึงการเสื่อมหมดสิ้นบุญบารมีเขาก็ไล่ตัดไล่โค่นเผาบ้านเผาเรือนจนไม่มีที่อยู่อนิจจังเนี่ยเป็นของแน่แท้จริงซะยิ่งกว่าสิ่งใดเว้ยใกล้สว่างแล้วพวกเองมากันเหนื่อยๆไปนอนพักกันได้แล้วแกพูดเสร็จก็ลุกขึ้นเดินไปตามทางประตูที่ออกมาผมจึงเอ่ยปากบอกว่าแม่กำลังสนุกเลยทีเดียวครับคุณลุงที่จริงพวกผมยังไม่ง่วงเลยนะครับเนี่ยแต่ว่าเกรงใจคุณลุงครับคุณลุงไปนอนเถอะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ขออนุญาตคุยกับคุณลุงใหม่นะครับ ไม่ต้องเป็นห่วงข้าหรอกเช้ามาก็ต่างคนต่างไปเห็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแล้วเว้ยคำพูดของคุณลุงทำให้พวกเรางงเป็นไก่ตาแตกไม่รู้ว่าแกพูดแล้วหมายถึงอะไรแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้พวกเรารู้สึกง่วงจนลืมตาแทบจะไม่ขึ้นแล้วไม่มีอะไรดีกว่าการใช้ผ้าห่มที่เตรียมมาปัดพื้นกระท่อมแล้วก็ล้มตัวลงนอนเรียงรายตรงหัวบันไดนั่นเองครับแสงแดดแผดกล้าเสียงคนเอะอะเอตโรลั่นไปหมดเสียงเด็กร้องไห้จ้าเสียงตะโกนเรียกหากันเสียงรถยนต์ดังกระหึ่มทำให้ผมแปลกใจยิ่งนักเพราะอะไรกันก็เมื่อคืนยังไม่เห็นมีผู้คนอยู่ที่นี่เลยมีแต่เสากระท่อมเก่าๆเช้าขึ้นมาทำไมเห็นเป็นอีกอย่างผู้คนมากมายเต็มไปหมดที่ปีนขึ้นไปรื้อหลังคาก็มีที่ขนตัวไม้ลงมากองก็หลายคนตรงปากทางข้างต้นมะขามคู่รถ GMC ของทหารคันใหญ่ติดเครื่องจอดรออยู่2คันผู้ชายแต่งชุดพรางกำลังลำเลียงข้าวของทั้งสังกะสีตัวไม้กระดานเลื่อยเองคงจะงัดมาจากพื้นบ้านแม้กระทั่งโอ่งน้ำก็มีคนมาช่วยกันยกขึ้นรถท่ามกลางแสงแดดร้อนระอุฝุ่นจากพื้นที่มีคนเหยียบย่ำคลุ้งไปทั่วควันไฟลอยสูงขึ้นไปบนท้องฟ้าหลายจุดด้วยกันนอกจากเสียงค้อนเสียงเลื่อยเสียงขวานยังมีเสียงด่าทอตะคอกและสาบแช่งกันอึ้งขนึ่งและยังมีเสียงที่สะกดให้ผมต้องอึ้งด้วยความหดหู่มันเป็นเสียงร้องไห้คร่ำครวญของผู้หญิงหลายคนผมเดินฝ่าฝูงคนที่กำลังขนข้าวขนของกันอย่างชุลมุนไม่มีใครสนใจใครแม้แต่ผมซึ่งเป็นคนแปลกหน้าก็ไม่มีใครสนใจทุกคนทำเหมือนไม่มีผมอยู่ในที่นั้นต่างคนต่างแบกหามข้าวของเครื่องใช้ขึ้นไปบนรถ GMC ที่จอดรออยู่อย่างลนลานเสียงร้องไห้คร่ำครวญดังมากขึ้นมันดังมาจากที่ราบบนเนินลึกเข้าไปทางชายป่าสาวเท้าเข้าไปใกล้ด้วยความอยากรู้อยากเห็นโถ่เว้ยนี่มันเวรกรรมอะไรของพวกเราวะเนี่ยไล่กันยังกับหมูยังกับหมาคนไทยไม่ให้อยู่บนแผ่นดินไทยแล้วจะให้ไปอยู่ที่ไหนกันวะแม่ลูกอ่อนคนหนึ่งอุ้มลูกไว้ด้วยมือซ้ายมือขวาฉวยหม้อข้าวใส่กระบุงร้องคร่ำครวญหน้าเวทนาข้างๆก็มีเด็กอายุประมาณ4ขวบอีกคน3ขวบกำผ้าถุงแม่ไว้แน่นแล้วก็แผดเสียงร้องเช่นเดียวกันแม่ก็ร้องเด็กก็ร้องลูกอ่อนในอ้อมแขนก็ร้องอีก2คนที่วิ่งตามก็ร้องปล่อยให้คนที่เป็นพ่อแบกเสื้อหอบเป็นฟ่อนเดินโซซัดโซเซไปที่รถด้วยใบหน้าแดงกำเป็นภาพที่ผมเห็นแล้วก็ต้องน้ำตาซึมด้วยความสลดหดหู่เสียงขู่ตะคอกจากคนในเครื่องแบบชุดพรางดังขึ้นเป็นระยะยิ่งทำให้เสียงร้องไห้ทั้งของเด็กและผู้ใหญ่ดังมากขึ้นเปลวไฟและกลุ่มควันพวยพุ่งอยู่ทั่วไปหญ้าแห้งหลังหมู่บ้านติดไฟลุกลามไปจนถึงชายป่าผมเดินเลี่ยงหลบความร้อนของเปลวเพลิงและควันไฟออกมาทางหลังหมู่บ้านผมมาพบกับครอบครัวหนึ่งหญิงชราอายุกว่า60ปีแล้วสารวนเก็บข้าวของใส่กระบุงปากก็คร่ำครวญด้วยน้ำตานองหน้าใกล้ๆกันก็มีผู้ชายอายุสัก40กำลังอุ้มห่ออะไรสักอย่างวางลงบนแคร่ไม้ไผ่ทีแรกผมก็คิดว่าเป็นของใช้ดูเจ้าของจะทนุถนอมเป็นพิเศษแต่ว่ามันไม่ใช่ของใช้มันคือคนเป็นคนแก่ที่ตัวเล็กมากเห็นแต่ผมสีขาวโพลนโผล่ออกมาจากห่อผ้าแม่เก็บของเสร็จหรือยังอ่ะผมจะเอาทวดไปขึ้นรถแล้วนะเสียงชายผู้นั้นร้องถามขึ้นเสร็จแล้วเสียงตอบปนสะอื้นค่อยๆหน่อยอดทนไว้นะพ่อแกโถ่เอ้ยแกป่านี้แล้ว
พวกมันยังไล่กันได้ลงคอชายคนนั้นอุ้มห่อผ้าขึ้นไว้ในวงแขนแล้วก็ก้าวเดินฝ่าข้าวของระเกะระกะไปที่รถผมเห็นแต่หัวคนแก่ห้อยตกลงมาจึงรีบวิ่งเข้าไปหวังจะเข้าไปช่วยพยุงไว้เดี๋ยวช้าๆหน่อยก็ได้ครับเดี๋ยวคอแกหักผมตะโกนบอกอย่างตกใจเพราะคอของแกห้อยเหมือนคนที่ตายแล้วแต่ยิ่งวิ่งตามก็ดูเหมือนชายคนนั้นจะเดินได้เร็วขึ้นเฮ้ยนี่มันอะไรกันวะเสียงตะโกนข้างหูทำให้ผมผุดขึ้นมานั่งด้วยความตกใจขยี้ตาด้วยความงุนงงอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเหลียวมองไปรอบๆตัวก็ยิ่งต้องตกใจหนักขึ้นไปอีกเพราะว่าไม่มีเสียงเอะอะไม่มีกองไฟไม่มีชายคนที่อุ้มคนแก่ออกหน้ามีแต่ไอ้แขกยืนทำหน้าเหมือนถูกผีหลอกอยู่ข้างๆส่วนไอ้แดงก็หัวเงียลุกขึ้นมาสะบัดหัวตาเหลือกอีกคนพอเห็นอะไรเป็นอะไรมันก็แหกปากลั่นเฮ้ยนี่พวกเราโดนผีหลอกเลยวะก็ใช่เลยสิวะผมตอบมันแล้วก็มองไปรอบๆตัวนอกจากกองหญ้าสูงท่วมหัวและเสากระท่อมที่ไฟไหม้โดเดเราก็มองไม่เห็นอะไรอย่างอื่นที่เราเห็นเมื่อคืนเลยนอกจากแผ่นหินแผ่นใหญ่ที่เรานอนเรียงรายกันและรถจิ๊บที่จอดนิ่งอยู่ข้างๆไม่มีแม้แต่ร่องรอยของกระท่อมไม้ไผ่หรือสถานที่ที่เราพูดคุยกับลุงคนแก่เมื่อคืนแม้แต่น้อยแต่เชื่อไหมครับว่าในจมูกของผมยังคงได้กลิ่นควันจากตะเกียงน้ำมันก๊าซเหมือนว่ามีใครเพิ่งดับตะเกียงลงไปหมาดๆนั่นเองและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่มีชื่อว่าพรานเก่าผลงานของอาจารย์วัฒนาบุญยังนักท่องป่านักท่องไพรที่หลายๆคนชื่นชอบนะครับหากท่านผู้ชมชอบคอนเทนต์ในช่องของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมหนุ่มคงกระพันได้ทำคลิปดีๆต่อไปนะครับและถ้าหากว่าท่านผู้ฟังชื่นชอบผลงานของอาจารย์วัฒนาบุญยังก็สามารถอุดหนุนและติดตามผลงานของอาจารย์วัฒนาได้จากสำนักพิมพ์บ้านหนังสือครับและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ